ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะช่วงนี้นะคะอาจารย์จะมา เล่าให้ฟังนะคะถึงวิธีการหาปริมาณความชื้นในอาหารนะคะซึ่งวิธีนี้นะคะจะเป็นการหาความชื้นโดยการหาผลต่างของน้ำหนักนะคะในอาหารที่หายไปนะคะซึ่งเราเชื่อว่าน้ำหนักที่หายไปเนี่ยคือปริมาณความชื้นในอาหารนั่นเองนะคะวิธีนี้เป็นวิธีพื้นฐานมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะตัวหลักๆที่เราจะใช้ก็คือจะเป็นตู้อบลมร้อนนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ตัวนี้นะคะเรียกว่า moisture can นะคะจะเป็นภาชนะที่เราใช้บรรจุตัวอย่างของเรานะคะตัวนี้นะคะมันการหาความชื้นด้วยวิธีนี้มันจะมีขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์นิดนึงก่อนนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ค่าปริมาณความชื้นที่แน่นอนนะคะการเตรียมอุปกรณ์นะคะทำยังไงบ้างนะคะขั้นตอนแรกเลยคือเราจะเอาตัว moisture can เนี่ยค่ะมาเบื้องต้นก่อนเลยคือต้องเอาไปอบนะคะอบไล่ความชื้นก่อนนะคะเพราะเราเชื่อว่าในตัว moisture can เนี่ยมันอาจจะยังมีความชื้นหลงเหลืออยู่เนาะหลังจากอบเสร็จแล้วนะคะอันนี้สมมุติว่าอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเราจะมีอุปกรณ์นะคะตัวคีบตัวนี้นะคะเราเรียกว่าทองนะคะเราจะใช้ทองในการหยิบหรือว่าจับตัว moisture can แทนนะคะเพราะเราเชื่อว่ามือของเราเนี่ยค่ะมันจะมีน้ำมันหรือว่ามีความชื้นอยู่นะคะเราต้องการค่าที่ละเอียดแล้วก็เที่ยงตรงเพราะฉะนั้นเราต้องใช้อุปกรณ์นะคะในการหยิบตัว moisture can นะคะการทำงานคือหนีบเข้าไปนะคะแล้วก็มาชั่งน้ำหนักเนาะหลังจากที่อบ moisture can เรียบร้อยแล้วนะคะลืมเล่าให้ฟังเนาะมันจะมีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะคะคือตัวนี้นะคะคือโถดูดความชื้นนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า desiccator นะคะข้างในนี้ตรงข้างใต้มันจะมีตัวซิลิก้าเจลอยู่นะคะซึ่งเป็นสารที่ใช้ดูดความชื้นนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วว่าเราต้องการหาปริมาณความชื้นที่มันเที่ยงตรงมากๆเพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนนะคะเราต้องพยายามลดความชื้นที่จะเกิดขึ้นกับตัว moisture can ให้ได้มากที่สุดนะหลังจากที่เราอบตัว moisture care เรียบร้อยแล้วนะคะตัวเนี้ยมันก็จะมีความร้อนอยู่เราจะต้องเอามาใส่ในโถดูดความชื้นนี้เพื่อลดอุณหภูมิของมันนะคะแต่ว่าเราจะไม่วางไว้ที่อุณหภูมิห้องทั่วไปเนาะเพราะว่าตัว moisture care เนี่ยพอมันเย็นลงมันก็จะดูดความชื้นกลับลงไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาทิ้งไว้ให้มันเย็นลงในตัว desiccator นี่เองนะคะวิธีการใช้เนาะไอ้แบบนี้นะคะเราจะไม่ยกขึ้นนะคะเราจะยกค่อนข้างลำบากวิธีการใช้คือเราจะสไลด์แบบนี้นะคะแล้วหลังจากที่เราอบตัว moisture can เราก็จะใส่ moisture can ลงไปนะคะแล้วเราก็ปิดฝาตามเดิมนะคะทิ้งไว้นะคะปกติก็ทิ้งไว้ข้ามคืนก็ได้หรือว่าจนกว่าตัว moisture can มันจะมีอุณหภูมิเย็นลงนะคะพร้อมที่จะมาใช้งานต่อนะคะทิ้งไว้ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าหลังจากที่อุณหภูมิมันเย็นลงแล้วเราทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกับตัว moisture can ต่อในการวัดหาปริมาณความชื้นค่ะค่ะก่อนหน้านี้นะคะที่เราทำอบแห้งตัว moisture can ไปแล้วและได้ชั่งน้ำหนักไปแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะบรรจุนะคะตัวอย่างนะคะอาหารลงใน moisture can ตัวนี้นะคะอาจจะใช้ปริมาณ 2-3 กรัมก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะทำการชั่งตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งนะคะน้ำหนักตัวนี้ที่ได้นะคะก็จะเป็นน้ำหนักของตัวอย่างอาหารนะคะบวกด้วยตัว moisture can นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปหักลบตอนท้ายว่าน้ำหนักของตัวอย่างอาหารเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่เนาะก็ใช้วิธีการลบธรรมดานะคะแล้วก็ลืมแนะนำอีกนิดนึงนะคะตัวเครื่องชั่งที่เราใช้เนี่ยควรจะมีทศนิยม4ตำแหน่งนะคะเพราะเราจะได้ความละเอียดของน้ำหนักที่ละเอียดมากกว่าทศนิยม 2-3 ตำแหน่งนะคะยิ่งละเอียดยิ่งดีนะคะเดี๋ยวเราชั่งน้ำหนักเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จดบันทึกไว้นะคะว่าตัวอย่างอาหารของเรานะคะบวกกับ moisture can มีน้ำหนักเท่าไหร่นะคะนี่คือน้ำหนักก่อนอบเนาะหลังจากนั้นเราจะนำตัวนี้นะคะไปเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ105องศานะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเวลาเข้าเตาอบแล้วนะคะอบเสร็จน้ำหนักหายไปเท่าไหร่นะคะแล้วก็หน้าตาของตัวอย่างอาหารจะเปลี่ยนไปยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะอันนี้คือตู้อบลมร้อนนะคะที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้นะคะลักษณะการทำงานก็คือมีการให้ความร้อนทางด้านในนะคะก็มีการใ
ลมนะคะหมุนเวียนเพื่อเป็นการถ่ายเทความร้อนนะคะเราจะใช้ตู้นี้นะคะในการอบตัวอย่างอาหารของเรานะคะความชื้นในอาหารของเราก็จะระเหยออกไปนะคะเราก็จะทำการวัดไอตัวน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อไปคำนวณหาปริมาณความชื้นอีกทีนึงเนาะโดยปกตินะคะในการทดสอบหาปริมาณความชื้นนะคะเราจะอบตัวอย่างอาหารอยู่ที่อุณหภูมิ105องศาเซลเซียสนะคะเบื้องต้นจะอบก่อน3ชั่วโมงเนาะแล้วก็เอาตัวอย่างออกมานะคะมันก็จะมีขั้นตอนนิดนึงว่าเวลาเราเอาตัวอย่างอาหารหลังจากอบออกมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาไปใส่ในโถดูดความชื้นเมื่อสักครู่นี้ก่อนนะคะแล้วก็ชั่งน้ำหนักนะคะน้ำหนักที่ได้เนี่ยเราก็จะบันทึกไว้เนาะแล้วก็เอากลับเข้ามาใส่ในตู้อบลมร้อนนี้อีกทีนึงนะคะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะอบถึงเมื่อไหร่นะคะวิธีการก็คือเมื่อเราเอาไปชั่งน้ำหนักแล้วเนาะเราก็จะทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอบไปปุ๊บนะคะเอาออกมาชั่งน้ำหนักนะคะเราจะหยุดต่อเมื่อน้ำหนักก่อนครั้งก่อนหน้ากับครั้งที่เราวัดได้ครั้งล่าสุดเนี่ยต่างกันไม่เกิน 0.005 นะคะมันแปลว่าตัวอย่างของเราเนี่ยน้ำหนักคงที่แล้วไม่เปลี่ยนแปลงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะหยุดการอบไว้ที่ตรงนั้นแล้วก็มาคำนวณหาค่าปริมาณความชื้นในตัวอย่างอาหารของเรานะคะเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตวิธีการนำตัวอย่างเข้าเครื่องอบให้ดูนะคะก็เหมือนเดิมนะคะเราจะใช้ทองนะคะในการคีบตัว moisture can เข้าไปนะคะเพื่อป้องกันความชื้นหรือว่าไขมันที่อยู่บนมือของเรานะคะติดไปกับตัว moisture can เนาะเวลาอบนะคะเราจะเปิดฝาไว้นะคะเพื่อที่จะให้ตัวลมร้อนเนี่ยมันสัมผัสกับตัวอาหารได้ทั่วถึงมากที่สุดนะคะภายในตู้อบลมร้อนจะหน้าตาประมาณนี้นะคะก็สามารถใส่ตัวอย่างได้เยอะอยู่นะคะเราอาจจะเอาตัวฝาเนี่ยทับไว้ข้างด้านล่างของmoisture canก็ได้หรือว่าสามารถวางไว้ข้างๆก็ได้เนาะเพราะว่าเราได้ชั่งน้ำหนักไว้แล้วนะคะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ปิดตู้ก็รออุณหภูมิให้มันขึ้นถึง105องศาแล้วเราก็ทิ้งไว้นะคะอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นมาทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงก่อนเบื้องต้นนะคะแล้วก็นำตัวอย่างออกมาใส่โถดูดความชื้นให้อุณหภูมิมันเย็นลงแล้วก็ชั่งน้ำหนักทำแบบนี้ซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำหนักจะคงที่นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะในการหาปริมาณความชื้นในอาหารนะคะที่ฝากไว้ให้พวกเราทุกคนนะคะน่าจะเป็นวิธีที่ทำไม่ยากมากนะคะแค่เรามีตู้อบลมร้อนนะคะแล้วก็อาจจะมีโถดูดความชื้นซึ่งอาจจะดัดแปลงนิดนึงหาเป็นกล่องอะไรแล้วก็เอาตัวซิลิก้าเจลที่เป็นซองเล็กๆนะคะใส่ลงไปก็ได้นะคะค่ะจากเมื่อกี้นะคะที่เราได้ดูวิธีการหาความชื้นด้วยการใช้ตู้อบลมร้อนไปแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูการหาความชื้นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเนาะไม่ต้องไปนั่งรอเวลานานหรือว่าต้องมานั่งคำนวณ นะคะด้วยอุปกรณ์ตัวนี้นะคะอุปกรณ์ตัวนี้เป็นเครื่องหาความชื้นโดยใช้รังสีอินฟราเรดนะคะวิธีการทำงานเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวขอแนะนำตัวเครื่องก่อนเนาะหลักการทำงานของมันนะคะก็คือด้านล่างเนี่ยมันคือตาชั่งปกติทั่วไปเลยนะคะเวลาเราเปิดฝาขึ้นมาเนาะมันจะมีตัวให้ความร้อนตรงนี้นะคะเป็นแหล่งกำเนิดตัวอินฟราเรดนะคะซึ่งหลักการทำงานก็คือว่าเราใช้ตัวอย่างนะคะลักษณะคล้ายกันก็คือวัดหาความแตกต่างนะคะความชื้นหรือว่าน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงไปเนาะเพราะว่าเราให้ความร้อนกับตัวอย่างไปน้ำในตัวอย่างนะคะมันก็จะระเหยออกไปน้ำหนักมันก็จะลดลงเรื่อยๆนะคะซึ่งปริมาณน้ำที่หายไปตรงเนี้ยมันคือความชื้นในตัวอย่างอาหารนั่นเองนะคะวิธีการทำงานของเครื่องนี้ก็ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันเลยเนาะวิธีการทำงานนะคะคือเราจะบรรจุนะคะตัวอย่างอาหารลงไปในนี้นะคะใช้ตัวอย่างอาหารปริมาณ2กรัมนะคะใส่ลงไปนะคะก็คือจะมีการทำตัวอย่างให้มีเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อที่มันจะสามารถระเหยโดนความร้อนแล้วก็น้ำในตัวอย่างอาหารสามารถระเหยออกไปได้ง่ายนะคะก็
วางเรียงตัวอย่างกระจายอยู่ในเครื่องลักษณะประมาณนี้เนาะหลังจากนั้นนะคะก่อนหน้านี้ลืมบอกไปนิดนึงเราต้องการทำการแทนะคะตัวอย่างตรงนี้ก่อนเพื่อให้น้ำหนักมาได้ 0.00 นะคะคือน้ำหนักเริ่มต้นเป็น0เลยหลังจากนั้นเราก็ใส่ตัวอย่างอาหารลงไปนะคะมันก็จะขึ้นน้ำหนักมาตรงนี้อยู่ที่ 4.013 นะคะอันนี้คือน้ำหนักเริ่มต้นของตัวอย่างมันหวานของเราเนาะหลังจากนั้นนะคะเราก็ปิดฝานะคะหลักการทำงานอย่างที่บอกนะคะเหมือนกันเลยนะคะมันจะมีการให้ความร้อนจากชุดข้างบนตรงนี้เนาะที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นะคะความร้อนมันก็จะให้ไปเรื่อยๆนะคะเป็นการทำงานระบบเขาเรียกว่าต่อเนื่องเนาะกดทำงานนะคะเมื่อกี้ลืมบอกปุ๊บมันก็จะวัดน้ำหนักของตัวอย่างอาหารเริ่มต้นของเรานะว่าตอนนี้น้ำหนักอาหารเท่าไหร่นะคะมีความชื้นเริ่มต้นเท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นเครื่องก็จะทำงานไปเรื่อยๆโดยการให้ความร้อนไปเรื่อยๆนะคะตัวอย่างของเราเนี่ยน้ำหนักมันก็จะลดลงเรื่อยๆเพราะว่าความชื้นในอาหารเนี่ยมันถูกระเหยออกไปเนาะจนเครื่องมันทำงานไปนะคะจนมันร้องนะคะมันจะมีเสียงดังขึ้นมาก็แสดงว่าตัวอย่างอาหารของเราเนี่ยน้ำหนักคงที่แล้วไม่เปลี่ยนแปลงแล้วนะคะเราก็จะสามารถอ่านค่าตรงหน้าจอได้นะคะมันจะคำนวณให้เสร็จสับเลยว่าตัวอย่างอาหารของเราเนี่ยมีปริมาณความชื้นเท่าไหร่นะคะค่ะจากคลิปทั้งหมดที่วันนี้อาจารย์แนะนำนะคะก็เป็นวิธีการนะคะที่เราใช้วิเคราะห์หาปริมาณความชื้นนะคะแล้วก็ AW ในอาหารนะคะซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเรานะคะทั้งการเรียนต่อไปในอนาคตด้วยแล้วก็รวมไปถึงการใช้เป็นข้อมูลในการทำโครงงานของพวกเราด้วยเนาะซึ่งพวกเราจะได้รู้ว่านะคะอาหารเนี่ยความชื้นของมันนะคะหรือว่าค่า AW เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะคะว่าอาหารที่มีความชื้นสูงหรือว่ามีประมาณ AW สูงกว่า 0.6 นะคะก็จะถือว่าเป็นอาหารที่มีความชื้นสูงแล้วมันก็จะเน่าเสียได้ง่ายเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถนำความรู้นะคะหรือว่าค่าที่วัดได้จากพวกเนี้ยไปใช้ระบุนะคะอายุการเก็บรักษาก็ได้นะคะการเสื่อมเสียของอาหารก็ได้ก็คือสามารถทำนายนะคะอายุการเก็บรักษาเบื้องต้นได้นะคะสำหรับในวันนี้นะคะอาจารย์ก็หวังว่านะคะความรู้ที่อาจารย์มอบให้นะคะจะสามารถนำไปเป็นประโยชน์นำไปใช้นะคะกับพวกเราได้นะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการหาปริมาณความชื้นเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ